เนี่ยได้ยินว่าเพิ่นนอนบ่หายใจซ้ําเอาเพิ่นไปง่ายๆเนาะบ่ต้องมาทุกข์มาทรมานมาเจ็บไข้ได้ป่วยบ่นอนโซ่ให้ลูกหลานได้เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวอันนั้นแหละโอ้ยมันทุกข์ทั้งผู้อยู่ทุกข์ทั้งผู้ไปเด้ลูกหลานก็ทุกข์ผู้เฒ่าก็ทุกข์อันนี้เพิ่นอยู่สบายสบายใส่บาตรยิ้มหัวอยู่พอไปนอนเนี่ยคำมากนอนเนี่ยว่าบ่หายใจซ้ำเอาคนมีบุญอยู่ไปง่ายๆอยู่ดอกเฮาลูกหลานอยู่ทั้งหลังตอนเพิ่นยังอยู่เฮาก็ทรงเคาะเพิ่นเฮาก็เลี้ยงดูเพิ่นรับภาระหยังแต่หยังซอยเพิ่นให้เพิ่นได้อยู่ได้สะดวกสบายบ่ให้หิวบ่ให้ยากพอเป็นละจากไปแล้วเฮาก็ลูกหลานก็มีหน้าที่ที่เฮ็ดบุญอุทิศไปให้เพิ่นพอเฮาบ่ฮู้จักว่าเพิ่นไปทางหน้าเพิ่นจะไปสุคติแนวใดเพิ่นไปอยู่ในภพในชาติที่จะต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องรอเลี้ยงบ่เฮาบ่แน่ใจเฮาบ่มั่นใจแนวนี้เฮาก็บ่ประมาทพระพุทธเจ้าบ่ให้เฮาประมาทนี่มันเฮ็ดบุญอุทิศกุศลไปให้แก่เปตชนคือผู้มีภพคุณของเฮาที่เพิ่นได้ร่วงรับดับขันไปแล้วเพิ่นได้รับแต่อนุโมทนาในบุญที่เฮาอุทิศไปนั่นเพิ่นก็ภูมิใจที่มีพวกเฮาเป็นลูกเป็นหลานพอเพิ่นละจากไปแล้วพวกเฮาลูกหลานอยู่ข้างหลังก็ยังบ่ได้ลืมเลือนเพิ่นอยากหาโอกาสเฮ็ดบุญให้กุศลอุทิศไปหาเพิ่นอันนี้แหละเป็นความผูกพันกันที่เป็นมงคลอย่างยิ่งเพิ่นว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตมังคนุปตมังการอุปถากวัฏฐาบิดามารดาเป็นบุคคลที่สูงสุดการอุปถากวัฏฐาการเลี้ยงดูเพิ่นก็บ่แม่นเลี้ยงเฉพาะย่างเพิ่นมีลมหายใจเข้าออกอยู่เท่านั้นนี่ย่างเพิ่นมีลมหายใจเข้าออกเฮาก็เลี้ยงเฮาก็ทําหน้าที่ของลูกของหลานดูแลเพิ่นอุปถากเพิ่นพอเพิ่นละจากไปแล้วเฮาก็ยังอุปถากเพิ่นด้วยบุญด้วยกุศลอุทิศบุญกุศลไม่ให้เพิ่นนั่นแหละจึงว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเฮาอุปถากท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดชีวิตละชีวิตนี้ไปแล้วอันนี้แหละเป็นมงคลสําหรับพวกเฮาลูกหลานอย่างยิ่งเพิ่นก็ได้ใส่บาตรใส่ภกถวายพระทหารครูบาอาจารย์อยู่ประจําอันนี้แหละเป็นจะเป็นปัจจัยหนุนส่งเพิ่นไปอยู่ในภพในชาติที่อุดมสมบูรณ์บ่อดอยากขาดแคลนอย่างแน่นอนเลยไปพวกเฮาอยู่เป็นลูกเป็นหลานก็มันเฮ็ดคุณงามความดีสร้างเจ้าของให้เป็นคนมีความสุขความเจริญก็พ่อแม่ทุกคนปรารถนาให้ลูกเจ้าของมีความสุขความเจริญทั้งนั้นแหละพอลูกพอสุ่มลูกสุ่มหลานมีความสุขความเจริญมีความสำเร็จก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตพ่อแม่แม่นละจากไปแล้วเพิ่นก็ภูมิใจปลื้มใจภูมิใจที่ลูกหลานมีความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนเลยเอาต่อจากนี้ไปคณะสงฆ์ก็จะบางสุขุนก่อนเนอะอนิจจวัตสังขารังอุปาทวยธรรมิโนอุปจิตวานิรุชันติเตสังอุปสมุสุโคสัพเพสัตตาบรันติจามารินสุจามาริสเลนตเทวะหังบริสามีนาทิเมเอกาสังสยนมื้อนี้ก็หมู่คณะหมู่เพื่อนทางจังหวัดสกลนครเนี่ยได้มาร่วมฉันพระทหารกับเราด้วยเพราะท่านจะเดินทางไปเชียงใหม่ไปร่วมงานหลวงปู่สังแต่หลวงพ่อก็มีธุระปะทางหลายสิ่งหลายอย่างก็ไม่สามารถที่จะร่วมเดินทางไปด้วยได้แต่ก็คอยไว้โอกาสหน้าต่อไปโอกาสเดี๋ยวออกเป็นสารแล้วคงจะดูเนี่ยงานพระราชทานเพลิงหลวงปู่สังก็คงจะต้องได้ไปร่วมอย่างแน่นอนตอนนี้ก็ยังติดยังคาหลายงานวันพรุ่งนี้หลวงพ่อจะต้องได้เป็นประธานไปวางศิลาฤกษ์ให้แก่ทางมณฑลทหารบกที่29
สกลนครที่ค่ายกิจศิวิลาเนี่ยก็จะวางศิลาฤกษ์ไอ้ตึกโอท็อปเขาเลยเขานิมนต์ขอร้องให้ไปเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ให้หลังจากนั้นวันที่24ก็จะได้เดินทางเข้าไปสวนแสงธรรมเพื่อไปร่วมหล่อพระทองคำในวันที่25ค่ำวันที่24ก็จะมีเจอการเจริญพุทธมนต์ตอนเย็นปฏิบัติธรรมกันเช้าวันที่25ก็จะไปเช้ามา 7:30 ก็ใส่บาตรบิณฑบาตกันหลังจากบิณฑบาตฉันพระทหารแล้วเราก็จะมีการทอดพระป่าทอดพระป่าซึ่งเป็นประเพณีหรือเป็นกิจประจำของสวนแสงธรรมเราว่าเมื่อถึงเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนเราก็จะมีการทอดพระป่าเพื่อบำรุงสวนแสงธรรมเพื่อรักษามรดกขององค์หลวงตาไว้ให้มั่นคงยั่งยืนไปถึงอนุชนรุ่นหลังของพวกเราสืบต่อไปแต่การดูแลรักษามันก็ต้องมีทุนทรัพย์เพื่อการดูแลรักษาเพื่อการต่อเติมหรือซ่อมแซมเพราะนั้นทุนทรัพย์ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องอาศัยกระจายคณะศรัทธาญาติโยมเป็นผู้อุปถากอุปถัมภ์บำรุงเป็นผู้สละมาให้เราจึงได้จัดเป็นพระป่าจัดเป็นพระป่ามาอย่างต่อเนื่องในกำหนดเอาวันเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้วก็หลังจากทอดพระป่าแล้วเราก็จะได้ทำพิธีในการหล่อพระทองคำ3กิโล5นิ้วเพื่อจะไปบรรจุเจดีย์ที่วัดป่าโดยรับงาที่กำแพงเพชรที่ท่านอาจารย์นพดลท่านกำลังก่อสร้างอยู่อันนี้ก็เป็นสิริมงคลสำหรับผู้ที่ได้ร่วมในกองบุญอันนี้เพราะฉะนั้นการบุญอันใดก็ตามเด็ดที่เกิดขึ้นมาเราเห็นว่าเป็นกองบุญแล้วเรามีความศรัทธามีความพร้อมเราไม่เดือดร้อนถ้าเราได้ร่วมในกองบุญนั้นก็นับว่าเป็นสิริมงคลของพวกเราอย่างยิ่งเพราะชีวิตในการเกิดขึ้นมาของพวกเรานับตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตสิ่งที่เราจะได้จากโลกนี้ไปนั่นเราก็ได้จากกันได้กับบุญได้กับบาปเท่านั้นแหละทุกสิ่งทุกประการที่เป็นด้านวัตถุนับตั้งแต่ร่างกายของเราเป็นต้นไปนั่นแหละถึงที่สุดแล้วเราก็ไว้วางคืนบนผืนแผ่นดินนี้ด้วยกันทั้งนั้นน่ะไม่มีใครจะไฟฟ้าเอาไปได้ด้วยมีแต่ไฟฟ้าเอาแต่กองบุญกองบาปกองบุญกองบาปก็ไม่มีใครหยิบยื่นให้แก่เราได้แต่ต่างจากเงินทองเข้าของวัตถุต่างๆผู้อื่นยังหยิบยื่นให้แก่เราได้แต่บุญบาปนั้นมันเกิดขึ้นมาจากการกระทำด้วยการกระทำของพวกเราเองเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเห็นชัดเจนแล้วว่าบาปนั้นมันให้ผลเป็นทุกข์บุญให้ผลเป็นสุขชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนล้วนแต่ปรารถนาความสุขเราก็ต้องพยายามละบาปแล้วก็บำเพ็ญบุญตามที่พวกเรามีโอกาสที่จะบำเพ็ญได้เราก็จะไม่ประมาทไม่นอนใจเพราะชีวิตของพวกเราเป็นของเปราะบางเป็นของชั่วคราวเป็นของประเดี๋ยวประดาวเราไม่ได้มีเวลามากมายไกลกองเลยในการที่จะสร้างบุญเพราะฉะนั้นในขณะนี้เรายังมีโอกาสที่จะสร้างเราก็พยายามสร้างไว้เมื่อเรามีโอกาสสร้างเมื่อเราสร้างแล้วเราก็มีความปลื้มปิติมีความภูมิใจในการกระทำของเราเองมีความปลื้มปิติในบุญในกุศลทั้งหลายอันนั้นแหละเป็นบุญเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราสะสมรวมเข้าไปสู่จิตสู่ใจของเราก็เป็นบุพเพกตบุญญาตาเป็นการสั่งสมบุญไว้นั้นเป็นมงคลในสูงสุดบุญนี้แหละจะหนุนส่งเราทั้งการดำเนินชีวิตในปัจจุบันให้มีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในการดำเนินชีวิตแม้นต่อไปเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปแล้วมันก็จะเป็นภพชาติที่ดีคติที่งามตลอดไปเพราะมีบุญเป็นเครื่องส่งเสริมมีบุญเป็นเครื่องสนับสนุนนั่นเองตรงข้ามกับบาปแต่ถ้ามีการสะสมบาปไว้สร้างบาปไว้บาปมันก็จะกดทวงชีวิตของเราให้จมลงให้ตกต่ำลงไปสู่กองทุกข์เท่านั้นแหละแม้ต่อไปถ้าเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติก็เป็นภพที่เลวทรามเป็นทุกขติโลกนรกเพราะฉะนั้นพวกเราก็ไม่ควรจะประมาทนอนใจเมื่อเรามีโอกาสสร้างบุญแล้วเราก็จะพยายามสร้าง
ไปเรื่อยๆไปตามกำลังของเราแต่หลักส่วนสำคัญอย่างยิ่งก็คือการอบรมจิตอบรมใจของเราเองเพราะความมั่นคงในบุญของพวกเราจะเกิดขึ้นมาก็เพราะจิตมีธรรมแต่ถ้าจิตไม่มีธรรมจะแล้วไม่งั้นเราจิตจะมีเจตนาที่จะสร้างบุญแต่มันก็ยังไฝ่เฝโลเลเหลาะแหละออกนอกลู่นอกทางจากทางบุญได้เพราะจิตของปุถุชนนั่นแหละมันเอาแน่นอนอะไรไม่ได้หรอกมันเหมือนกับคิดดีเหมือนฟ้าแลบแป๊บเดียวเท่านั้นเองแต่ถ้าจิตนั้นได้รับการขัดเกลาได้รับการอบรมแล้วจนเป็นขั้นตั้งเป็นจิตที่ทรงอัตทรงธรรมแล้วนั่นแหละตอนนั้นชีวิตของบุคคลผู้นั้น จะไม่ไหลลงไปในทางต่ำทางซามมีแต่จะไหลขึ้นไปในทางสูงไปในทางบุญทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้พวกเราก็พากันอย่านอนใจในเรื่องการอบรมจิตอบรมใจของเราเองพยายามภาคเพียรอยู่เป็นเนืองนิดอยู่เป็นประจำไม่ละไม่เว้นในการอบรมจิตอบรมใจของเราอย่างนี้น้อยก่อนหลับก่อนนอนซึ่งเราเป็นเวลาที่เราปลงวางภาระธุระทุกสิ่งทุกประการแล้วเราก่อนที่เราจะเอนตัวลงนอนเราก็มาภาวนาอบรมจิตอบรมใจของเราเองสักครู่หนึ่งให้จิตเรามีที่ยึดมีจิตให้มีจิตของเราให้มีเครื่องอยู่กับพุทโธยึดกับพุทโธนั่นแหละด้วยความมีสติเมื่อจิตมีเครื่องอยู่จิตมีหลักยึดไว้มันก็จะไม่เล่ร่อนเลาะแหละโลเลออกนอกลู่นอกทางไปจิตก็จะค่อยๆมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นไปพอมีอะไรเข้ามากระทบต่างๆหูจมูกลิ้นกายที่จะจูงลงไปในทางต่ำทางซามเราก็มีกำลังที่จะต่อต้านมีความเข้มแข็งที่จะอดทนต่อสิ่งที่มายั่วยุให้เราเอ็นเอียงลงไปในทางต่ำทางบาปนั่นแหละเพราะจิตมันมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงอย่างนั้นจากนั้นมาเราก็มีกำลังที่จะดึงจูงจิตเราขึ้นไปในทางสูงดึงในการประพฤติปฏิบัติของเราไปในทางสูงกายวาจาของเราก็จะใช้ไปในทางเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นบุญนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราพากันหนักแน่นมั่นคงอยู่ในหลักธรรมหลักวินัยอยู่ในข้อปฏิบัติแล้วเชื่อแต่ว่าชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอะตั้งใจรับพรตั้งใจรับพรจะอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาฮาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะถามณิโชติราโสยะถาโยยวิวัจจันตุสัมภารโคยสัตุมันเตมภวัตวันตรายโยสุขิติขายโกยอภิวันทนาสิวริสานิจังวุฒายปัจจายโนยตารุยธรรมายวันทันติอายุวันโนยสุขังภารังอัญจะโคตาขินาดินาสร้างคามิสุปฏิทิตาเดคารตังหิตายัสสาธานาโสปกัมปติโสยติธัมโมจายานิดัสสิโตเปตานาปูชาจักตาอุรารายปารัญจาภิกขุธัมมนุนปฏินังตัวเมหิปุญญังปาสุตังอนันปกันติภวะตุสาปมังการังราคันตุสาปเดวตา
สัพพาพุทธานุภาเวกนายสัทธาโสติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกรังราคะตุสัพพเทวตาสัมปะธัมมานุภาเวกนายสัทธาโสติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกรังราคะตุสัพพเทวตาสัมปะสังฆานุภาเวกนายสัทธาโสติภาวันตุเตจัดอาหารทานกันเด้อจัดอาหารทานกันซะก่อนดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้อทานอาหารซะก่อนทานอาหารซะก่อน